การทดลอง The Russian Sleep ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในคริปปี้พาสต้าที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายที่สุดเท่าที่เคยเขียนมาโดยมีชื่อเสียงในด้านเนื้อหาที่น่าสยดสยองพอๆกับความน่าเชื่อถือจนถึงทุกวันนี้บทความส่วนใหญ่ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องราวหรือเพื่อหักล้างว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือหลอกลวงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เพียงจะพูดถึงประสิทธิภาพของเรื่องราวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความวิตกกังวลในสังคมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นที่สนใจของเรื่องราวนี้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ทราบมาก่อนการทดลองการนอนหลับของรัสเซียเป็นเรื่องราวข้อเท็จจริงที่คาชเนของการทดลองที่ทำกับอาสาสมัครโดยรัฐบาลของโซเวียตและกองทัพในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจผลกระทบของการอดนอนต่อร่างกายมนุษย์ยังถูกใช้เพื่อทดสอบก๊าซชนิดใหม่ๆที่ทำให้ผู้คนตื่นตัวเป็นเวลาหลายวันในแต่ละครั้งรายงานบันทึกการเสื่อมสภาพของผู้ทดลองที่ซึ่งบุคคลที่มาเรียกกันในชุมชนคริปปี้พาต้าว่าผู้ทดลองผลลัพธ์ที่น่าสะพรึงกลัวของการทดลองเหล่านี้และสิ่งมีชีวิตที่เกือบจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจที่บ้าคลั่งที่มันสร้างขึ้นมักจะถูกนำเสนอควบคู่ไปกับเรื่องราวโดยมีภาพเดียวที่เป็นตัวแทนของตำนานทั้งหมดการทดลองการนอนไม่หลับของรัสเซียนักวิจัยชาวรัสเซียในช่วงปลายทศวรรษที่1940ทำให้5คนตื่นตัวเป็นเวลา15วันโดยใช้สารกระตุ้นที่ใช้ก๊าซทดลองพวกเขาถูกเก็บไว้ในห้องสภาพแวดล้อมที่ปิดสนิทเพื่อตรวจสอบปริมาณออกซิเจนอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้ก๊าซฆ่าพวกเขาเพราะว่าก๊าซพวกนี้มันจะเป็นพิษสูงเมื่อมีความเข้มข้นดังนั้นพวกเขาจึงมีเพียงไมโครโฟนและหน้าต่างกระจกหนา5นิ้วอยู่ในห้องในห้องนี้จะเต็มไปด้วยหนังสือเตียงของเด็กอ่อนแต่ไม่มีเครื่องนอนสำหรับคน5คนทุกอย่างเรียบร้อยดีในช่วง5วันแรกผู้ถูกทดลองแทบไม่ได้บ่นแต่เขาได้รับสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับอิสรภาพหากพวกเขาได้รับการทดลองและไม่ได้หลับนอนเป็นเวลา30วันการสนทนาและกิจกรรมของพวกเขาได้รับการตรวจสอบและพบว่าพวกเขายังคงพูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนทางจิตใจและบทสนทนาทั่วไปของพวกเขานี้มีแง่มุมที่มืดมนมากขึ้นหลังจากผ่านไปแค่4วันหลังจากผ่านไป5วันพวกเขาก็เริ่มบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่นำพวกเขาไปสู่จุดที่พวกเขาอยู่และเริ่มแสดงอาการหวาดระแวงอย่างรุนแรงพวกเขาหยุดพูดคุยกันและเริ่มสลับกันกระซิบกับไมโครโฟนและสะท้อนช่องหน้าต่างแต่หน้าแปลกที่พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะคิดว่าพวกเขาสามารถได้รับความไว้วางใจจากนักทดลองโดยการมอบสหายของพวกเขาซึ่งเป็นตัวทดลองที่ถูกกักขังอยู่กับพวกเขาในตอนแรกนักวิจัยสงสัยว่านี่เป็นผลจากการทดลองหรือเปล่าหลังจากผ่านไป9วันคนแรกก็เริ่มกรีดร้องเขาวิ่งไปตามความยาวของห้องและตะโกนจนสุดปอด3ชั่วโมงติดต่อกันเขาพยายามกรีดร้องต่อไปแต่ก็ทำได้เพียงส่งเสียงแหลมเป็นครั้งคราวเท่านั้นนักวิจัยตั้งสมมุติฐานว่าเขามีเส้นเสียงฉีกขาดสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้คือวิธีที่เฉลยศึกคนอื่นๆมีปฏิกิริยาต่อมันหรือไม่ตอบโต้เลยพวกเขายังคงกระซิบต่อไมโครโฟนจนกระทั่งนักโทษคนที่2เริ่มกรีดร้อง
ฉันเลยที่ไม่กรีดร้องทั้งสองคนแยกหนังสือออกจากกันใช้อุจจาระของตัวเองทาหน้าทาตัวแล้วก็แปะกับช่องกระจกเสียงกระซิบใส่ไมโครโฟนหลังจากผ่านไปอีก3วันนักวิจัยได้ตรวจสอบไมโครโฟนทุกๆชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไมโครโฟนที่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากพวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเสียงออกมาจาก5คนปริมาณการใช้ออกซิเจนในห้องระบุว่าทั้ง5คนยังมีชีวิตอยู่มันคือปริมาณออกซิเจนที่5คนจะใช้เมื่อออกกำลังกายอย่างหนักเช้าวันที่14นักวิจัยได้ทำบางอย่างที่บอกว่าจะไม่ทำเพื่อให้ดูปฏิกิริยาจากเฉลยศึกโดยใช้อินเตอร์คอมภายในห้องหวังจะกระตุ้นการตอบสนองของเฉลยศึกที่พวกเขากลัวว่าจะตายพวกเขาประกาศว่าเรากำลังเปิดห้องเพื่อทดสอบไมโครโฟนให้ทุกคนถอยห่างจากประตูแล้วนอนราบกับพื้นไม่เช่นนั้นคุณจะถูกยิงการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะทำให้คุณได้รับอิสรภาพในทันทีพวกเขาประหลาดใจเมื่อได้ยินประโยคหนึ่งตอบด้วยน้ำเสียงสงบเราไม่ต้องการที่จะเป็นอิสรภาพอีกต่อไปมีการถกเถียงกันระหว่างนักวิจัยและกองกำลังทหารที่ทำให้ทุนสนับสนุนทางการวิจัยไม่สามารถกระตุ้นการตอบสนองใดๆได้อีกโดยใช้อินเตอร์คอมในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะเปิดห้องตอนเที่ยงคืนของวันที่15ห้องนี้เต็มไปด้วยก๊าซกระตุ้นและเต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์และทันใดนั้นเสียงจากไมโครโฟนก็เริ่มคัดค้าน3เสียงต่างเริ่มร้องราวกับร้องขอชีวิตห้องถูกเปิดและส่งทหารเข้าไปรับผู้ทดสอบพวกเขาเริ่มกรีดร้องและทหารก็เริ่มร้องเช่นเดียวกันเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในห้อง4ใน5ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะไม่มีความสามารถหรือการตอบสนองใดๆการปั้นเศษอาหารในวันที่5ที่ผ่านมานั้นพวกเขาแทบไม่ได้แตะอาหารที่นักวิจัยเตรียมไว้ให้มีชิ้นเนื้อจากต้นขาและหน้าอกของผู้ทดสอบที่ถูกยัดลงในท่อระบายน้ำปิดกั้นท่อระบายน้ำและปล่อยให้น้ำสูงขึ้นถึง4นิ้วสะสมอยู่บนพื้นไม่สามารถระบุปริมาณน้ำบนพื้นที่เป็นเลือดได้อย่างแน่ชัดผู้ทดสอบที่รอดชีวิตทั้ง4คนยังมีกล้ามเนื้อและผิวหนังส่วนที่ถูกฉีกออกจากร่างกายการทำลายเนื้อและกระดูกที่ปลายนิ้วนั้นบ่งชี้ว่าบาดแผลนั้นเกิดจากฝีมือของตัวเองไม่ใช่ฟันอย่างที่นักวิจัยคิดว่าตอนแรกการตรวจสอบตำแหน่งและมุมของบาดแผลอย่างใกล้ชิดบ่งชี้ว่าบาดแผลส่วนใหญ่หรือไม่ใช่ทั้งหมดเกิดจากการทำลายตัวเองอวัยวะในช่องท้องใต้ชายโครงของผู้ทดสอบทั้ง4ถูกเอาออกในขณะที่หัวใจปอดและกระบังลมยังคงอยู่ผิวหนังและกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ที่ติดอยู่กับซี่โครงถูกฉีกออกเผยให้เห็นปอดผ่านชายโครงหลอดเลือดและอวัยวะทั้งหมดยังคงไม่บุบสลายพวกเขาพึงถูกนำออกมาวางบนพื้นโดยกระจายออกไปรอบๆร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้ทดสอบระบบย่อยอาหารทั้ง4สามารถมองเห็นได้ว่าทำงานย่อยอาหารได้พวกเขาย่อยอยู่เป็นชิ้นเนื้อของพวกเขาเองซึ่งพวกเขาฉีกออกและกินมันเข้าไปในเวลาเดียวกันทหารส่วนใหญ่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียในศูนย์แห่งนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่ปฏิเสธที่จะกลับไปที่ห้องเพื่อจะนำผู้ทดสอบนั้นออกมา
พวกเขายังคงกรีดร้องเพื่อให้ถูกทิ้งไว้ในห้องและสลับการขอร้องเพื่อให้เปิดก๊าซอีกครั้งหนึ่งเพราะเกรงว่าพวกเขานั้นจะเผลอหลับคำพูดนี้ทำให้ทุกคนนั้นประหลาดใจผู้ทดสอบได้ต่อสู้อย่างดูเดือดเพื่อที่จะนำพวกเขาออกจากห้องทหารรัสเซียคนหนึ่งได้เสียชีวิตจากการถูกตัดคออีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ลูกกัณฑาขาดและหลอดเลือดแดงที่ขาของทหารนายนั้นถูกฟันของผู้ทดลองกัดจนขาดทหารอีก5นายเสียชีวิตหากนับรวมทหารที่ฆ่าตัวตายในช่วงหลายสัปดาห์หลังเหตุการณ์นี้ในการต่อสู้1ใน4สิ่งมีชีวิตมีม้ามแตกและเลือดเนี่ยไหลออกเกือบจะในทันทีนักวิจัยทางการแพทย์พยายามที่จะทำให้เขานี้สงบลงแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้เขาได้รับการฉีดมอร์ฟีนในปริมาณที่มากกว่าคนถึง10เท่าและยังคงต่อสู้ราวกับสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมซึ่งทำให้ซี่โครงและแขนของแพทย์คนหนึ่งหักเมื่อแพทย์คนหนึ่งเห็นว่าหัวใจของเขาเต้นเป็นเวลา2นาทีเต็มหลังจากที่เขาเลือดออกจนถึงที่สุดที่อากาศในระบบเลือดหลอดนั้นมีมากกว่าเลือดแม้จะหยุดแล้วเขาก็ยังคงกรีดร้องและโบกมือไปมาอีกถึง3นาทีพยายามดิ้นรนที่จะโจมตีใครก็ตามที่ขวางหน้าแล้วก็พูดคำว่าเพิ่มเติมซ้ำไปซ้ำมาอ่อนแอลงเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเขาก็เงียบลงขอบคุณสำหรับการรับฟังและติดตามชมจนจบด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในครั้งต่อไปนะครับ